สดีค่ะพบกับรายการ Fit to you คือแบบอะไรคะคือแบบไม่ได้ต้องใจคือแบบคือเมื่อกี้เราก็เปิดรายการเมื่อกี้แล้วค่ะแต่นี่ลืมติดไมค์เอาใหม่ทุกคนไม่ต้องตอบย้ำดิฉันรู้สึกได้สึกได้ทันทีดิฉันรู้สึกได้ยิ่งกว่าอาหารที่เป็นอันตรายที่จะบอกคุณผู้ชมต่อไปนี้จากเมื่อกี้เป็นไมเกรนตอนนี้เมื่อกี้มันลืมติดไมค์แต่เราเปิดกันเสร็จแล้วทำไมคะยิ่งกว่าทานอาหารพวกนี้อีกถูกค่ะเดี๋ยวเราจะบอกในเบรกถัดไปว่าอาหารที่เป็นอันตรายมันมีอะไรบ้างเบรกนี้นะคะเราไปฟังสาระดีๆกันก่อนค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงความรู้สู้โรคภัยพบกับผมสมศักดิ์ล้อมทองจากบริษัทนิวเคซีไลท์เน็ตเวิร์คจำกัดมีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามามากว่าเอ๊ะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B1 เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหลักๆเลยครับอย่างแรกคือสารสกัดจากตังกุยคือสารสกัดจากตังกุยนะท่านผู้ชมครับผมขอท้าความนิดนึงตังกุยเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในจตุรเทพที่เรียกว่าจัตุรเทพของสมุนไพรของทั่วโลกเลยซึ่งประกอบด้วยตังกุยเห็ดลิ้นจือถังเช่าโสม4ตัวนี้คือวงการสมุนไพรทั่วโลกจะยอมรับเลยว่าเป็นสมุนไพรที่สุดของสุดยอดของโลกสรรพคุณของตังกุยคืออะไรสรรพคุณของตังกุยนะครับจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนเอสโตรเจนคืออะไรเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะครับผู้หญิงทุกคนจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งแสดงความเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นหน้าอกสะโพกอันนี้คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในวงการสมุนไพรของโลกในวงการการแพทย์ของจีนรวมถึงนะฮะรวมถึงของไทยก็คือกรมแพทย์ทางเลือกหรือที่เรารู้จักกันก็คือกรมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขมีงานวิจัยออกมาว่าสมุนไพรตังกุยเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลเรื่องภายในของผู้หญิงได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกขาวปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติฮอร์โมนของเพศหญิงไม่สมดุลโดยเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีที่เข้าสู่วัยทองนะหรือไม่มีมดลูกแล้วเวลาเราไม่มีมดลูกเนี่ยท่านสุภาพสตรีที่อยู่ในวัยทองหรือผ่านการตัดมดลูกทิ้งแล้วจะทราบว่าอย่างแรกที่ท่านประสบก็คือท่านจะเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายวู่วามผิวเนื้อท่านเนี่ยจะสากไม่ลื่นทาแป้งไม่ติดตัวตังกุยตัวนี้สามารถช่วยท่านได้อย่างที่ผมได้ให้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าตังกุยนะครับได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ไทยวงการแพทย์จีนและทั่วโลกว่ามีสารประกอบที่สามารถดูแลเรื่องภายในผู้หญิงได้ทั้งหมดตัวที่สองครับสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือตัวนี้ก็สำคัญครับคือตัวนี้นะผมเรียนท่านผู้ชมว่าตัวนี้มีการค้นพบศิลาจารึกเก่าแก่ของจีนเลยว่ามีการใช้สมุนไพรเห็ดหลินจือมาตั้งแต่สมัยถ้าพูดกันง่ายๆคือจินซีฮ่องเต้เป็นพันปีนะฮะเป็นพันปีสารสกัดตัวนี้ช่วยอะไรสารสกัดตัวนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือจะขจัดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคตกขาวคันตกขาวมีกลิ่นในช่องคลอดและที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าปัจจุบันนี้นะในวงการแพทย์จีนเนี่ยใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือควบคู่กับการฉายแสงหรือเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งตัวต่อไปที่ผมจะเรียนให้ผู้ชมทราบก็คือสารสกัดจากขมิ้นชันตัวนี้ผมไม่ต้องพูดมากเลยเพราะท่านผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วณปัจจุบันสามารถนำขมิ้นชันมาพอกหน้าสามารถนำขมิ้นชันมาทำเป็นยาบำรุงอะไรต่างๆมากมายและที่สำคัญนะครับอีก2ตัวสุดท้ายก็คือตัวเบต้ากูแคนคือเบต้ากูแคนนี่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกมีงานวิจัยกันทั่วโลกว่าเบต้ากูแคนเป็นสารประกอบอีกตัวหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากท่านผู้ชมที่เป็นกระฝ้าจุดด่างดำสิวตัวนี้แหละครับที่ตัวที่ช่วยท่านได้คือเบต้ากูแคนตัวสุดท้ายก็คือตัวแอลกูต้าไทโอนตัวนี้แอลกูต้าไทโอนท่านผู้ชมก็พอจะมีความรู้บ้างครับแอลกูต้าไทโอนสรรพคุณของมันก็คือว่าช่วยการลดเซลล์เม็ดผีเม็ดสีผิวเข้ม
ทำให้ดูจางลงเพราะฉะนั้นท่านสีผิวของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะดูขาวเนียนขึ้นดูสดใสขึ้นแอลกูทาไรโอนนอกจากมีสรรพคุณในการทำให้ผิวของท่านผู้ชมเนี่ยขาวขึ้นแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญอีกส่วนก็คือว่ามีสรรพคุณในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับลดไขมันในเลือดลดน้ำหนักลดน้ำตาลในเลือดและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะขจัดเชื้อโรคแปลกปลอมเข้ามาสู่ในร่างกายได้เอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้หมดเวลาแล้วพักสักครู่ช่วงต่อไปพบกับคุณเมจิครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ที่สองนี้นะคะเราจะมาเผยเมนูที่เสี่ยงอันตรายกันค่ะคุณผู้ชมมันเสี่ยงมากจริงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทานกันอยู่ทุกวันนะเรานี่แหละทานแล้วเป็นอาหารที่ชอบมากบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะตายในโลกอะไรได้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะบอกในช่วงท้ายว่าอนาคตจะต้องเป็นโรคอะไรไม่ต้องไปแบบว่าดูหมอดูว่าตายด้วยโรคอะไรดูได้ด้วยตัวเองพวกนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่านะคะเมนูเริ่มแรกเลยเสี่ยงต่ออันตรายอย่างแรกเลยนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์ก็โอ้อร่อยที่สุดเลยอ่ะแม็กฟิตอะไรเงี้ยมีชีสด้วยฉันชอบมากดับเบิ้ลชีสดีกว่าใส่ไข่ด้วยมาแน่นมาครบมากมาครบเอานักเก็ตไหมนักอารมณ์ด้วยเดี๋ยวเราจะบอกว่าการที่คุณทานแฮมเบอร์เกอร์นี้มันเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไรคุณนะคะจะสูญเสียนะคะในการแบบรอในกระบวนการในกระบวนการที่นำเนื้อมาปรุงนำเนื้อหมูเนื้ออื่นๆมาปรุงเนี่ยเพราะมันใช้เวลานานพอนานปุ๊บจะทำให้มีแบคทีเรียพอมีแบคทีเรียปุ๊บจึงจำเป็นต้องใส่สารที่มีสีแดงสารสีแดงที่เขาบอกว่ามาช่วยกำจัดเนื้อที่กำลังจะเน่าทำให้เนื้อสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้แฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดมันยังมีสารอะไรอะโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะทำให้ปวดศีรษะและเกิดอาการแพ้เฮ้ยแล้วสารนี้คือสาร MSG เนี่ยเป็นสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการใช้ทดลองทำให้สัตว์อ้วนขึ้นนั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่คุณทานเบอร์เกอร์ทำไมฮะจะทำให้คุณอ้วนเร็วขึ้นแล้วนอกจากว่าคุณจะอ้วนขึ้นแล้วทำให้คุณปวดศีรษะและเกิดอาการแพ้มากฉันกลัวมากเลยฉันควรจะเศร้านะแต่ทำไมฉันขำล่ะฉันขำแอคเธอฉันกลัวมีน่าจะกินแล้วทำไมฉันปวดหัวผู้หญิงคนเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะเอายังไม่ได้กินยังใจเย็นๆนี่แค่อย่างแรกเองเท่านั้นนะคะคุณยังมีมากกว่านั้นที่คุณผู้ชมกินประจำอันต่อไปนะคะฮอตดอกฮอตดอกอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นอีกเมนูที่อันตรายนะคะเขาบอกว่ามีกระบวนการผลิตคล้ายแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้เลยนะคะพอคุณทานเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็ทำจากนี่ไงคะการใช้บรรจุฮอตดอกเนี่ยนะคะทำจากคอลลาเจนสังเคราะห์พอคุณทานเข้าไปปุ๊บมันจะมีสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้สูงมีไขมันที่เป็นสารประกอบที่ไม่เปิดเผยจ้ะทำไมไม่เปิดเผย อยู่ประมาณ 40% เสี่ยงมากเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งในเม็ดเลือดเนื้องอกในสมองและมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะตาย
ายงานนี้ตายปกติแล้วฮอทดอกเนี่ยเขาโฆษณามีแต่อร่อยมีแต่สะดวกเอ๊ะไม่คิดว่าจะแถมโลกให้เราด้วย อร่อยอะไรไม่ต้องแถมให้เราก็ได้เขาบอกว่าไม่ต้องแถมเราก็ได้เมื่อนำไปปิ้งย่างใช่ไหมมันจะทำให้มีสารพิษเนี่ยที่แรงออกมาที่เขาเรียกว่าอะคริลามายด์คือออกมาก็จะทำให้สารตัวนี้เป็นสารที่ก่อมะเร็งนะคะทำลายประสาทคุณผู้ชมคะต่อไปนี้เราจะมีเพื่อนของเราเป็นโรคประสาทมากขึ้น และที่สำคัญเราจะมีเพื่อนของเราที่จากไปด้วยโรคมะเร็งเศร้าอ่ะเราไว้ทุกข์ให้เธอแล้วนะเราใส่ชุดดำไว้ทุกข์แล้วใช่ไหมไว้ทุกข์ให้เพื่อนเลยไว้ตัวเราไว้ให้ตัวเองก่อนได้ไหมเพราะถ้าเหลือสองอย่างที่กินมาเนี่ยฉันกินหมดเลยนะจ๊ะสองอย่างที่บอกมาเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์และฮอทดอกอ๋อมีนะเขาถึงเป็นมะเร็งกันเยอะเนาะใช่เดี๋ยวนี้คนป่วยด้วยโรคมะเร็งเยอะมากเขาถึงว่ามันมาที่อาหารการกินเนี่ยแหละไอ้น่ากลัวอันต่อไปน่ากลัวกว่าเขาบอกว่าจากนอกจากเราทานเบอร์เกอร์ไปร้านแล้วทานเบอร์เกอร์ฮอทดอกในนี้มันก็อยู่ในเซตเลยนะจ๊ะมันมาพร้อมกันเลยทีเดียวจ้ะแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกฮอทดอกแล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายเออมันฝรั่งทอดเพิ่มอีกบาทหนึ่งได้เฟรนช์ฟรายใหญ่เออจะเรียกว่าทานจริงนะเนี่ยจะเพิ่มไหมบาทเดียวเพิ่มอีกก็ต้องเพิ่มสิบางที5บาทอันนี้รู้จริงแสดงว่าทานประจำใหญ่เลยใช่ได้เซตใหญ่คุ้มได้เซตใหญ่คุ้มแต่ว่ามันทำให้เราอัตราเสี่ยงเยอะมากขึ้นไงเพิ่มบาทเดียวได้โรคเพิ่มอีก 3-4 โรคเลยนะถ้าตอนไปซื้อแล้วพูดแบบนี้เพิ่มเราก็จะไม่สั่งเยอะหรอกจริงๆเนาะแต่เรารู้ว่าเรามีโรคเพิ่มอีก4โรคเราคงแบบไม่เป็นไรค่ะตอนที่เขาตามจริงก็บอกเป็นนายๆแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่ได้คิดไม่ได้เอะใจเขาบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์หมูชุดนึงค่ะเอาเฟรนช์ฟรายได้ไหมคะเอาค่ะเอาเป็นเซตเลยเอาใหญ่ไหมคะเพิ่ม5บาทได้ใหญ่เลยคุ้มนะคะคุ้มพูดแค่นี้จบแค่นี้คือทานไปเนี่ยได้โรคคุ้มนะคะคุ้มมาก4โรคเลยค่ะที่เล่ามาเออปกติก็ได้กันโรคเดียวนี่ได้4คุ้มจริงๆนะคะคุ้มเขาจะบ่อยงั้นทานอย่างเดียวได้คุ้มเลย4โรคถูกต้องเขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีความเป็นพิษสูงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิทำให้มีเหมือนกันเลยค่ะสารอะคริลามายด์เมื่อสักครู่นี้ที่ทำให้ต่อเกิดมะเร็งแล้วก็